กินเนต้าแตงโมมะพร้าวกับวุ้นมะพร้าวนะครับหน้าตาสวยๆแบบนี้ทำไม่ยากเลยครับในการทำนะครับง่ายมากเลยครับเราใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปผสมกับน้ำเนี่ยครับละลายให้เป็นน้ำเชื่อมพอมันปริมาณน้อยขนาดนี้เรานำเข้าไมโครเวฟได้เลยครับเตรียมภาชนะที่สามารถเข้าช่องแข็งได้นะครับน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับยังร้อนๆอยู่นะฮะเราเทลงไปผสมกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำแตงโมก็ได้ครับคนให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในพิมพ์นะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปแช่ในช่องแข็งเป็นเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงหรือจนแข็งตัวดีครับกาเนต้านะครับเวลาที่แช่เย็นแข็งแล้วนะฮะง่ายๆเลยครับเราแค่เอาซ่อมขูดครับวิธีการขูดนะครับเวลาที่เราขูดไปด้านเดียวกันสักครู่หนึ่งเราก็สับข้างครับตัวรอยซ่อมจะทำให้มันออกมาเป็นเกล็ดน้ำแข็งได้ง่ายขึ้นนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ารสชาติของแตงโมเนี่ยฮะกับน้ำมะพร้าวเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวครับก็เป็นความสดชื่นที่มีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากกราเนต้าแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเนื้อสัมผัสครับเวลาที่เราเพิ่มเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะทำให้ของหวานเครื่องดื่มของเราเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพิ่มเนื้อสัมผัสของวุ้นมะพร้าวฮะไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำเองนะครับนี่เราใช้วุ้นมะพร้าวสำเร็จรูปได้เลยครับซึ่งวุ้นมะพร้าวนะครับนอกจากที่ว่ามีประโยชน์เหมือนน้ำมะพร้าวแล้วนะครับเรายังได้รับประโยชน์จากใยอาหารด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นของหวานนะครับซึ่งต้องบอกว่าทานแล้วสดชื่นสบายสบายเย็นๆเหมาะกับอากาศของเมืองไทยนะครับกับกราเนต้าแตงโมมะพร้าวกับวุ้นมะพร้าวครับ